น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกราบคารวะครูรู้จิตอาสาทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีอติธรรมทุกท่านค่ะชื่อณชวรศรีเพชรส่องแสงชื่อเล่นหมวยชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธอายุ66ปีอยู่จังหวัดประจวบค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องได้มีการตั้งศีลไม่กินอาหาร3มื้อและไม่กินนอกมื้อหลังตะวันตกดินด้วยค่ะก็เหตุการณ์ได้ไปทำธุระกับหลานสาวคนโตเมื่อวานนี้นะคะเสร็จธุระแล้วก็หลานสาวบอกว่าอยากกินขนมไข่เต่าก็แวะซื้อให้แล้วทีนี้ก็ป้าหมวยก็ซื้อขนมข้าวเม่าทอดเพิ่มว่าจะได้มีอาหารกินให้ท้องอิ่มมากเพิ่มขึ้นอีกหน่อยค่ะที่นี่กิเลสนะคะก็มองข้าวเม่าทอดแบบว่าถ้าไม่ได้ตั้งศีลคงกินตามใจปากแล้วแหละป้าหมวยก็ดีแล้วถ้าไม่อยากตามใจฉันไม่ตามใจปากเธอแล้วนะรอไว้กินตอนมื้อเที่ยงก็สำเร็จค่ะกิเลสก็ไม่ดิ้นไม่บ่นค่ะพอถึงมื้อเย็นข้าวต้มคุยกินกันกิเลสก็มองเฉยๆไม่ดิ้นไม่อยากค่ะป้าหมวยก็บอกว่าดีมากเป็นวันที่เป็นอันว่ากิน2มื้อแบบไม่ยากอะไรอีก1วันกิเลสตอนดึกๆหน่อยหิวนิดหน่อยแต่เบาท้องดีกิเลสคุยรู้เรื่องสรุปสำเร็จในการไม่กินอาหารนอกมื้อได้และไม่และสามารถเพิ่มศีลกิน2มื้อเพิ่มสำเร็จอีก1วันหลังตะวันตกดินด้วยค่ะครูสาธุที่บำเพ็ญค่ะส่งกันบ้านตอนนี้ค่ะสาธุค่ะโหอนุโมทนาค่ะหมวยหมวยเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ถึงให้พวกเราได้ตั้งศีลนะคะตั้งศีลขึ้นมาก็จะเป็นกรอบที่จะคอยป้องกันภัยให้เราด้วยเนี่ยถ้าไม่ตั้งศีลก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมคะมั้งค่ะพอเราตั้งศีลเราก็ได้สังวรเนาะสังวรระวังว่าโอ้นี่นะมันไม่ใช่มื้อที่จะกินนะเราก็ได้ไม่ได้ทำผิดไม่ได้เบียดเบียนตนเองนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้โลภมากที่จะเอามาเกิดความจำเป็นใช่ไหมคะเอาไว้ก็เลยเห็นเลยค่ะว่ากิเลสเขาก็ดิ้นไม่แรงใช่ไหมคะก็ยังควบคุมได้อยู่ค่ะใช่เขาก็ไม่ดิ้นอะไรก็เฉยๆค่ะก็ตั้งมา3วันแล้วจากที่ว่าเราก็สะเปะสะปะตั้งไม่รู้เรื่องก็เลยเข้าไปโรงเรียนของหนูค่ะก็เลยได้โอกาสส่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราต้องตั้งอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยแบบว่าตั้งแบบกินเมื่อเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ได้ร่างกายของเราไม่ได้แล้วก็พร้อมก็ไม่ได้แล้วก็มันเหมือนยังก็ว่ากดข่มทีนี้พอเราแล้วทีนี้เราก็หลุดอะสิคะก็หลุดเพราะว่ามันก็จะมีจากเสียงจากคนข้างๆว่าพร้อมนะลูกก็ว่าพร้อมนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยไม่ผ่านตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าเราฐานเรายังไม่ถึงจริงๆด้วยถ้าฐานมือเดียวนะคะทีนี้ก็เลย2มื้อบ้าง3มื้อบ้างสเปะสปะแล้วก็เลยไปตั้งศีลอย่างอื่นอะไรเข้ามาอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ามันไปไม่รอดอ่ะค่ะก็เลยต้องตั้งแบบนี้ไปก่อนนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะถ้าเราทำได้ไม่ยากไม่ลำบากแล้วทีนี้ค่อยลองเพิ่มนะคะค่อยลองเพิ่มอธิศีลของเรายิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้ามันพอดีอยู่ตอนนี้ก็คือลองไปก่อนนะคะลองไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่กระเพื่อมเลยคือไม่มีอะไรเลยก็ลองเพิ่มหมายถึงว่าตอนนี้2มื้อใช่ไหมคะ2มื้อค่ะ
ทีนี้เราก็แบบว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเราก็เพิ่มกินเพิ่มจากที่ว่าเราเคยอิ่มแค่นี้แต่เราเพิ่มขึ้นไปอีกเรียกว่าเอาให้ท้องตึงไปก่อนมันจะได้อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็พอถึงมื้อเย็นเนี่ยมันก็ยังทนได้แต่ว่ามันจะไปถึงตอนดึกๆค่ะมันก็มีหิวบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรกิเลสก็ไม่นั่นไม่ดิ้นไม่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็สว่างแล้วแต่พอตอนเช้านี่เราทำนู่นทำนี่บางทีกว่าจะได้กินก็สายเหมือนกันนะคะก็เหมือนจะรู้ดีที่สุดนะคะว่าประมาณไหนเหมาะกับเรานะคะแต่ว่าให้ตั้งเป็นกรอบเอาไว้นั่นแหละค่ะทีนี้ถ้าเราทำได้ดีไม่ยากไม่ลำบากแล้วก็การประมาณก็พอเหมาะไม่อิ่มเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบาสบายมีกำลังนะคะก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะคะพอเราทำได้สบายดีแล้วเราค่อยอธิศีลขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ก็คือการปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมนะคะเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมมันจะไม่ฝืดฝืนเกินนะคะก็เข้าใจเลยว่าเราต้องปฏิบัติแบบให้เรามีความสุขถ้าเราไปฝืดฝืนแล้วเราก็ทุกนี้มันก็ไม่ใช่แล้วก็เข้าใจเลยว่าค่ะเราเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนเองค่ะก็เข้าใจค่ะค่ะมวยตัดผมเหรอคะค่ะโอ้ทำไมว่ารวบผมแล้วตัดผมดูแล้วก็ปล่อยคือเอาให้สั้นเลยแล้วก็ปล่อยขาวสบายไหมคะสบาย ไม่ต้องไปยุ่งมากบางทีตื่นมาแล้วก็แค่ขำๆลุกขึ้นมาก็ขำๆหน่อยค่ะอนุโมทนาค่ะไว้เอามาส่งอีกนะคะค่ะมาส่งกันได้อีกค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่จุ๋มจิ๋มค่ะอปภาพันธ์ค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะอปภาพันธ์เดี๋ยวถ้าออนจะให้อาเทก่อนได้ไหมคะเพราะอาเทนัดเอาไว้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญอาเทค่ะกราบขอรับท่านอาจารย์หมอเกียรติดร.จันทร์เพชรกราบเป็นอย่างยิ่งค่ะ